นายกกล่าวว่าจะแก้หนี้นอกระบบและผลักดันให้สำเร็จให้ได้จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ๋งภากรนะคะพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 4,628 ครัวเรือนจาก12จังหวัดติดหนี้นอกระบบเฉลี่ยคนละ 54,300 บาทเมื่อแบ่งหนี้นอกระบบออกตามกลุ่มเจ้าหนี้กลับพบว่าเจ้าหนี้ส่วนมากคือนายทุนนอกพื้นที่ 31% แก๊งหมวกกันน็อก 30% และนายทุนในพื้นที่ 27% ดอกเบี้ยเงินกู้ของหนี้นอกระบบสำหรับกลุ่มนายทุนในพื้นที่และนอกพื้นที่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 10-11% ต่อเดือนส่วนแก๊งหมวกกันน็อกนะคะจะคิดดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ 20% ต่อเดือนซึ่งถือว่าสูงมากๆค่ะกลุ่มอาชีพที่มีหนี้นอกระบบสูงถึง 52.4% คือค้าขายเพราะต้องการนำเงินไปลงทุนเนื่องจากไม่สามารถกู้เงินในระบบได้รองลงมาคืออาชีพอิสระ 49.8% และไม่ได้ทำงาน 46.9% ซึ่งกู้เงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำเป็นในครัวเรือนสาเหตุที่คนเป็นหนี้นอกระบบเป็นเพราะว่าเข้าไม่ถึงหนี้ในระบบและมีรายได้ไม่แน่นอนเจ้าหนี้ไม่เห็นข้อมูลรายได้จึงไม่กล้าปล่อยสินเชื่อและหากปล่อยอาจคิดที่ดอกเบี้ยสูงจึงเลือกที่จะกู้นอกระบบเองเพราะสะดวกได้เงินเร็วไม่ต้องมีหลักประกันแม้ดอกเบี้ยจะแพงนั่นเองจากงานวิจัยของพินิจจิตสมุทรและสุวรรณประเสริฐได้ระบุข้อเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ไข2ข้อข้อแรกนะคะคือการพัฒนาระบบเงินในระดับจุลภาคหรือไมโครไฟแนนซ์รัฐบาลอาจปล่อยกู้ครัวเรือนรายย่อยเพื่อการลงทุนในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 20,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยต่ำโดยนำเงินสวัสดิการในอนาคตจากรัฐบาลมาช่วยค้ำประกันข้อ2นะคะการประยุกต์ใช้ Machine Learning เพื่อพยากรณ์ครัวเรือนที่น่าจะกู้ยืมเงินนอกระบบเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือและแก้ไขได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ลูกหนี้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นค่ะโดยนายกนะคะจะแถลงเรื่องแผนการแก้หนี้นอกระบบอีกครั้งในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะหนี้นอกระบบนั้นน่ากลัวและอันตรายกว่าที่เราคิดค่ะเพราะนอกจากเราจะโดนเอาเปรียบเสียเงินแล้วเนี่ยเราอาจจะเสียบ้านเสียที่ดินหรือเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรเอาตัวไปยุ่งด้วยหรือควรคิดให้รอบคอบค่ะ